นี่คือออกทะเลครั้งแรกใช่ไหมฮะเก่งใจน้องเข้าตาแสบตาว่ะชูไปคลิปที่2ของเราวันนี้เราจะเริ่มเรียนดำน้ำกันนะฮะไม่ใช่โมเมมีชุดจังเดียวครับลิลิก็มีทีทีมเดียวกันด้วยนะเออทีมเดียวกันมีโอเคป่ะเรามาเรียนภาคทฤษฎีนะเขาต้องให้เขียนแบบเป็นดิสติเตอร์เราเรียนกับโค้ชฝรั่งครับ What is your name? Mateo Nickname Nickname Matt แล้วก็นี่เพื่อนเพื่อนร่วมชะตากรรมแล้วนะฮะเรียกวีได้ค่ะเรียกวีโอเมค่ะเออไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่เราเรียนเมื่อกี้นะครับคุณเครียดมากเลยอะคุณเครียดดิคือปกติเราไม่ได้ดำน้ำใช่ไหมเราก็คิดว่าแบบเอ้ยการลอยตัวมันน่าจะขึ้นอยู่กับทุ่นอะไรบางอย่างที่ทำให้ลอยตัวได้เปล่าแม่งคือการหายใจการหายใจเข้าก็คือการที่ทำให้ตัวเองอ่ะค่อยๆลอยการเอาลมออกจากตัวก็คือค่อยๆทำให้ตัวเองอ่ะแบบลดต่ำลงคือในหัวคิดคือแบบกลัวการหายใจเราไม่ทันกับน้ำหนักตัวอันนี้กดก็ห้ามนะครับห้ามกั้นหายใจห้ามดำน้ำคนเดียวห้ามดำเกิน18เมตรนี่คือในเลเวลของ beginnerเป็นไงบ้างฮะหัวเปียกเลยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้จริงอันนี้เรามาฝึกใช้อุปกรณ์ในสระน้ำก่อนนี่ใครๆนึกภาพไม่ออกก็ฝึกยังไงฮะฝึกอย่างเงี้ยครับแล้วมีแก๊งนึงกำลังฝึกอยู่ในสระนี่แหละแต่สระก็ลึกระดับนึงนะมันก็แบบฝึกหายใจฝึกอะไรนะเคลียร์น้ำออกจากแว่นในใต้ทะเลที่เขาบอกว่าการดำน้ำหนึ่งไดฟ์เท่ากับประมาณ400แคลเนี่ยเมื่อกี้400แคลแล้วเฮ้ยไม่ถึงยังไม่ถึงไดฟ์เลยมันค่อนข้างกดดันเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันจะทำตัวเองบาดเจ็บหรือเปล่าเฮ้ยหายใจหยุดแบบกืนน้ำเข้าไปสิริบอกสิริกืนน้ำไปเยอะมากเราไม่ได้กืนน้ำเลยสักอึกอิ่มเลยเอออิ่มเนี่ยท้องป่องเลยป่องอยู่แล้วนี่ครับก็เดี๋ยวภาคบ่ายเราก็จะไปลงของจริงเร็วมากเลยถ้าใครอยากมาฝึกก็มาฝึกได้ครับเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะสอนทุกอย่างโอ้คนเยอะเหมือนกันเนาะที่นี่ดูดิมีต้องหลายคนที่จะมาดำน้ำกับเรานะครับนะออกทะเลแล้วฮะโอ้โหแดดแรงมากนะครับก็มีอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดนี่คือออกทะเลครั้งแรกใช่ไหมฮะคลิปนี้ถ่ายลำบากมากเพราะเราเรียนตลอดเวลาเลยคือเราจะมีเวลาหยุดก็คือกินข้าวแล้วก็เลิกเรียนตอนเย็นแค่นั้นเลยเดี๋ยวเราหลังอันนี้เราคงถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเอาไปเล่าอีกทีตอนกลางคืนเนาะเออโอเคจ้ะกูน้ำใสมากชุกเราก็ที่เราบอกในคลิปก่อนหน้านี้ไปว่าเราจะมานั่งเล่าแทนเพราะว่าไอตอนที่เราเรียนอ่ะเราเรียนค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราเอากล้องลงไปถ่ายไม่ได้เพราะว่าคือยังไม่มีความเชี่ยวชาญใช่เรายังอ่อนอยู่ก็เดี๋ยวผมจะหาอินเสิร์ตเท่าที่ผมจะหาได้เพื่อให้คนดูเห็นภาพตามอาจจะไม่ใช่ของจริงที่เราไปถ่ายแล้วแต่ใกล้เคียงแล้วกันที่เราไปดำน้ำมันก็คือก่อนที่เราจะดำอ่ะเราก็จะมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์มันจะมีเยอะมากมีทั้งถังแก๊สไม่ให้ถังแก๊สออกซิเจนมีทั้งชุดเขาเรียกว่า BG นะไม่รู้ว่าย่อจากอะไร BC ไม่รู้ว่าย่อจากอะไรเหมือนกันแต่มันเป็นชุดเหมือนคล้ายๆชุดชูชีพอะคือมันจะสามารถแอบอัดลมเข้าไปได้เพื่อให้มันแบบลอยตัวขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเวทมันจะเป็นลูกตุ้มเหมือนลูกเหล็กอะลูกตะกั่วเพื่อถ่วงน้ำหนักให้เราแบบดำลงไปด้านล่างได้แล้วก็จะมีพวกสายลูกเต็มไปหมดแล้วเราก็จะเป็นจับคู่เป็นคู่บันดี้กันใช่ซึ่งสนิทจับคู่กับโมเมอยู่แล้วก็ผัดกันเช็คก็ผัดกันเช็คกันว่าอันนี้เรียบร้อยหรือยังก่อนที่เราจะลงทีเนี้ยอุปสรรคมันมีอย่างหนึ่งเว้ยคือตีนกบทำไมมันเดินยากคือคนปกติไม่มีใครใส่ตีนกบอยู่แล้วในบนบกคือแบบเวลาใส่แล้วมันเดินยากมากมันจะแปลกๆอ่ะมันเหมือนแบบตัวกิ้งก่าอะไรที่มันวิ่งแบบขาแบนๆอะไรเงี้ยแต่สิ่งสำคัญคือพอเราโดดลงไปในน้ำนะไอ้ตีนกบนี่แหละแค่เราสะบัดขานิดเดียวอ่ะมันก็ไปแล้วมันก็ไปแบบเหมือนเป็นกบเหมือนเป็นปลาจริงๆอ่ะทีนี้ความยากก็มีแหละพอเราลงน้ำความยากของโมเมเลยนะก็คือการที่จะต้องเหมือนควบคุมระดับอ่ะว่าให้เราอยู่ระดับความลึกเท่าไหร่อ่ะคือการที่ควบคุมอันเนี้ยมันคือการควบคุมลมหายใจของเราใช่คือถ้าเราแบบหายใจเข้าไปเยอะๆอ่ะตัวเราจะลอยอากาศออกไปเยอะๆตัวเราก็จะดำลงเราเพลินอ่ะ
หายใจเข้าไปเยอะๆเราอ่ะอยากจะดำลงแต่มันดันลอยแล้วเข้าใจป่ะเวลาดำครั้งแรกแม่งตื่นเต้นด้วยทำอะไรไม่ถูกคือแม่งตื่นเต้นแล้วแบบเวลาหายใจมันก็อย่างเงี้ยพอหายใจเร็วๆขึ้นแม่งลอยแม่งลอยแล้วก็ต้องปล่อยฟู้ให้มันจมพอเราเริ่มปรับตัวปรับอะไรเข้าใจปุ๊บสิ่งที่เราเห็นรอบข้างเป็นไงฮะมันมหัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่เราแบบไม่เคยเห็นในแบบชีวิตประจำวันแล้วก็พวกดำสน็อกเกิลไม่ได้เห็นแบบนี้ด้วยเหมือนกันสน็อกเกิลคือไอตัวที่มันดำแบบที่มันเป็นแค่แว่นกับไอตัวที่มันเป็นท่อขึ้นไปอ่ะแต่ไอสกูบ้าอันเนี้ยคือแม่งลงไปเกือบจะอยู่ข้างๆปะการังเลยคิดดูว่าห่างจากปะการังแค่ประมาณไม่ถึงเมตรอ่ะเฮ้ยน่าจะสูงกว่านั้นประมาณ2เมตรมันเหมือนโลกอีกใบเหมือนเปิดโลกอีกใบเลยอ่ะอย่างไอตัวปะการังตอนเราดำสน็อกเกิลอ่ะมันจะเห็นจากมุมสูงลงมาใช่ป่ะก็เข้าใจว่ามันคงน่าจะเป็นแบบจานเบนๆ อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าดำลงไปข้างใต้โหมันอันเบลอเป็นแบบเป็นต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะแล้วบางอันนั้นบางอันนั้นเป็นแบบเหมือนเป็นสมองอะยิกอะโอ้โหแล้วในปะการังใหญ่ๆอันนั้นอะในต้นไม้นั้นอะไม่มีปลาเล็กปลาน้อยโคตรเยอะมาเยอะจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บแล้วก็อีกอย่างที่เราเห็นด้วยกันก็คือเต่าใช่เคยเห็นเต่าในนีโม่ป่ะที่มันเป็นเต่าแล้วก็มีปลาเล็กปลาน้อยว่ายตามอะแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยคือเต่าเป็นเต่าทะเลนะแล้วค่อยว่ายสวยๆแล้วก็มีปลาเล็กปลาน้อยตามเราว่ายใกล้เรามากมาแบบโหข้างล่างเราว่ายอยู่สูงไงก็ว่ายอยู่ด้านล่างของเราแล้วก็ผ่านไปเฮ้ยสวยเหมือนกูเหมือนในหนังอ่ะอันนี้โมเมนต์นะแต่ไม่เห็นตอนนั้นเหมือนโค้ชเขาชี้แบบกระทันหันอะชี้แบบเฮ้ยดูอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าคนอื่นเห็นหรือเปล่านะแต่ผมมาเห็นคือเป็นปลากระเบนอะว่ายอย่างเงี้ยเป็นแต่เป็นตัวเล็กๆนะแต่คือแบบคือปกติเราเห็นแต่ในพิพิธภัณฑ์ใช่ป่ะแต่นี่คือเราเห็นของจริงในชีวิตของมันจริงๆมันสวยงามมากๆเลยเราได้เห็นแล้วหลายคนไปดำต้องหลายไดฟ์นี่คือบางคนก็ไม่เห็นนะซึ่งเรามีฟุตหลังจากที่เราขึ้นมาจากไดฟ์แรกให้ดูครับว่าเป็นยังไงผมเสร็จแล้วเป็นไงบ้างฮะเหนื่อยอยู่ฮะสนุกสวยข้างล่างสวยกินน้ำไปหลายอึกเลยเฮ้ยทำไมตาช้ำๆน้ำเข้าตาเนี่ยผมมีประสบการณ์ฮะตะคิวแดกดีนะมาแบบตะคิวกินตอนแบบจบได้แล้วขึ้นมาแล้วอ่ะนี่ไม่ได้อยู่ข้างล่างนะเฮ้ยแต่สวยมากข้างล่างเข้าใจแล้วทำไมคนแบบติดใจเหมือนเป็นแบบโลกอีกใบนี่ฮะโค้ชเรามีของผูด้วยนี่ฮะอุปกรณ์เราสุดเยอะอีกอย่างนึงที่ผมอยากเล่าเป็นประสบการณ์เลยตะคิวแดกคือก่อนนั้นตั้งแต่หลังแต่งงานหรือตั้งหลังอะไรมาคือออกกำลังกายน้อยมากแล้วก็คุยกับโมเมตั้งแต่ก่อนที่จะมาทริปนี้แหละประมาณอาทิตย์2ที่ว่าถ้าไม่ออกกำลังกายแบบเหมือนไปเดินหรือไปอะไรนะทริปเนี้ยตะคิวแดกแน่ๆแล้วมันแล้วก่อนตอนมาถึงที่นี่พอลองดำดูอะไรเอ้ยมันเริ่มเหนื่อยมันเริ่มอะไรแดกชัวสุดท้ายแดกจริง ตะคิวในน้ำทะเลมันก็จะเก่งอยู่อย่างนั้นทำอะไรไม่ได้ใช่ก็ใครจะมาทริปนี้ก็คือต้องออกกำลังกายนิดนึงอย่างน้อยเตรียมสักเดือนนึงก็ยังดีที่จริงมันมีเรื่องเยอะมากเว้ยคือแบบเอาเก็บไปเท่านี้แหละเพราะว่าพรุ่งนี้พีกว่าเราจะไปดำน้ำที่พี่เขาบอกว่ามันเป็นแหล่งปลาแบบฝูงว่าคือมาแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้เห็นวาฬใช่ไหมเขาเรียกว่าชื่ออะไรนะหินใบหินใบจริงอยากเอากล้องลงไปมากมันแต่มันเสี่ยงมากเลยเสี่ยงว่ากล้องมันจะเจ๊งอ่ะคือขนาดโกโปรมันได้ถึงสุด10เมตรยังแบบเสี่ยงพังอ่ะไอหินใบอันเนี้ยมันจะอยู่ที่ความลึก18เมตรจริงๆมันอาจจะลึกกว่านั้นแต่เราดำได้แค่18เมตรเพราะเราเป็นบีกินเนอร์ใช่เป็นเรียกว่าโอเพนเลยนะโอเพนวอเตอร์อารมณ์เหมือนเปิดแบบเพิ่งเริ่มอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้แอดวานก็เดี๋ยวดูกันครับว่าพรุ่งนี้เป็นไงพรุ่งนี้น่าจะพีคมากสนุกครับวันนี้เช็คพอยต์ดีสุดยอดไปเลยเจอกันคลิปต่อไปครับเย่เอาทำทำไมอ่ะทำมันเยอะติดด้วยภาพสวยๆแล้วกัน